ความหวานของคู่นี้ค่ะคือคู่ของ NY นะคะยาย่ากับแบร์รี่ณเดชน์นั่นเองนะคะหลังจากที่เขาได้ปล่อยภาพไปเที่ยวภูเก็ตกันนะคะเราดูแล้วก็หวานนะคะเราไปฟังเขาค่ะว่าเวลาเขายาย่าให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานนี้ค่ะว่าจะหวานแค่ไหนนะคะไปฟังค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะหนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงๆเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์ก็สนุกมากเลยค่ะเขาได้แบบเพื่อนๆทุกคนก็แบบว่าชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากเที่ยวด้วยรู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบกับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแต่คือด้วยการที่เหมือนว่าพี่แบกเขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟินิตี้อะไรค่ะได้ค่ะหนูว่ามันก็แบบบังเอิญมันน่ารักค่ะอยากไปหลายที่ที่แบบทะเลที่เราไม่เคยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดูอยู่พี่แบบเป็นคนงุ้งงิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาค่ะเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรเขามีความเป็นผู้หญิงสุดจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะชอบเป็นไงคะชอบหวานไหมคะเหมือนกันอยากมีแบรี่สัก100คนจะได้มาแบ่งทุกๆคนได้อินฟินิตี้100อันไหวเหรอ